เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องแรกที่เราจะคุยกันก็คือจะเป็นสภาพอากาศประจำวันนะฮะผมขอแชร์สกรีนก่อนโอเคเรากลับมาคุยเรื่องนี้นะสภาพแผนที่อากาศประจำวันนี้นะครับข่าวดีก็คือร่องฝนเลื่อนลงไปใต้อีกนะฮะเลื่อนลงไปตอนนี้พาดผ่านยะลานราธิวาสนะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสนะซึ่งตอนนี้ก็คงจะมีลักษณะของฝนตกที่ค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับทางด้านใต้นี่ลมยังมีทิศทางไม่แน่นอนนะฮะทำไมล่องฝนลงไปใต้ขนาดนั้นถ้าเราขึ้นมาดูนะครับเราก็จะเห็นว่าขนาดนี้ความกดอากาศสูงที่จีนเนี่ยครับกำลังเริ่มแผ่ลิ่มระลอกใหม่เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับลิ่มระลอกใหม่ที่ว่าเนี่ยก็มีตอนนี้เข้ามาปกคลุมตรงจีนตอนใต้นะฮะแถวเสฉวนนะครับเกาะไหหลำนะถึงเวียดนามตอนบนละนะเราสังเกตเห็นขยายนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะได้งงเราจะเห็นเส้น1020นะครับตอนนี้แตะอยู่ที่เวียดนามตอนบนนะฮะแล้วลักษณะหนึ่งก็คือถ้าความกดเส้นความกดอากาศเท่าในทีนะจำได้ไหมเราเรียนเรื่อง pressure gradient force ไปแล้วนะครับ pressure gradient force คือการเปลี่ยนความดันต่อระยะทางเพราะฉะนั้นถ้าเส้นมันทีเนี่ยแสดงความดันเปลี่ยนเยอะในช่วงระยะทางสั้นก็คือแสดงว่ามันมี pressure gradient force เนี่ยสูงคือแรงดันมันสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยแพ็คตัวหรือก่อตัวหนาแน่นกันอยู่บริเวณตอนเหนือของพม่านะครับจริงตรงนี้มันจะแน่นอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วมีโลถามว่าทำไมเป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้คือเทือกเขาหิมาลัยครับแนวเทือกเขาหิมาลัยที่กั้นอยู่ระหว่างตั้งแต่ตอนเหนือของพม่าบังกลาเทศย้ายไปถึงอินเดียนะฮะเพราะฉะนั้นเทือกเขาเนี่ยเป็นอุปสรรคของความกดอากาศสูงความกดอากาศสูงก็จะไหลลงมาไม่ได้นะก็จะถูกอัดแน่นอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าในช่วงของประเทศฝั่งเลื่อนมาทางตะวันออกนิดนึงเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่ราบกลางประเทศจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกดอากาศสูงก็จะไหลลงมาได้นะไหลเข้ามาสูงนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมความกดอากาศสูงที่เราเข้ามาสู่ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะเข้ามาทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะที่แล้วก็จะเข้ามาทางเหนือนะครับเพราะว่ามันจะเฉียงลงมาจากด้านนี้นะเนื่องจากทิศทางลมด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เส้น21020ซึ่งเราเรียกว่าผมเรียกว่าเส้นบ่งชี้ความหนาวนะคือไอ้เส้น1020เนี่ยถ้าเหลือสูงกว่า1020ขึ้นไปเนี่ยอากาศจะหนาวนะสังเกตนะฮะอุณหภูมิ9องศาอุณหภูมิหยาดน้ำค้าง7อุณหภูมิ15องศาหยาดน้ำค้าง14นะครับแต่ใต้ลงมาเนี่ยก็จะเป็น20 22นะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นี่อากาศเย็นเนี่ยเข้ามารอท่าอยู่ละนะที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นความกดลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ทวีกำลังแรงขึ้นมาเนี่ยครับก็เลยดันร่องฝนให้ต่ำลงไปนะฮะต่ำลงไปอีกนะครับก็คือถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยเราก็เข้าสู่ภาคฤดูฝนฤดูหนาวอย่างเป็นทางการไปแล้วล่ะนะสามารถดูได้จากแผนที่อากาศแผนที่ลมนะสังเกตว่าลมที่925นะฮะลมผิวพื้นตอนนี้พัดผ่านประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะเนี่ยลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะสังเกตถ้าที่ส่วนที่850นะครับสูงขึ้นไปนิดนึงก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จะเห็นลักษณะของลมที่เข้าหาความกดอากาศต่ำ
ในมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นแนวของร่องความกดอากาศต่ำที่ขยับลงไปนะฮะมันยังไม่โดนดึงเข้าไปหาพายุนะฮะข้อดีตอนนี้แต่ลมที่พัดลักษณะนี้ครับมันเป็นกำแพงเหมือนกันถ้าเรากลับมาดูที่แผนที่อากาศนะขยับมานิดนึงเราจะเห็นว่าความกดอากาศสูงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนเนี่ยแผ่ริมลงมานะฮะpressure gradient force ดันมาทางนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นอากาศเย็นที่ไหลออกมานะฮะแล้วก็มีพายุเจ้าพายุเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาลักษณะนี้ไอ้เจ้าอากาศเย็นเนี่ยจะดันพายุเอาไว้นะฮะไม่ให้เคลื่อนที่ไปมากยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูนะตอนนี้มีพายุอยู่ในทะเลจีนใต้เนี่ย2ลูกนะครับเนี่ยลูกที่1เนี่ยคือโกนี้นะฮะเป็นตอนนี้เป็นพายุโซนร้อนนะครับ tropical storm นะฮะความเร็วความดันที่ศูนย์กลางเนี่ย 1,000 กับ2เฮกตาปาสคาลนะครับตำแหน่งตอนนี้อยู่latitude 15องศาเหนือ116องศาตะวันออกนะฮะกำลังเคลื่อนที่ทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือ9นอตมีลมพัดสูงสุดเนี่ยที่35นอตนะหรือแป๊บนะ35นอตหรือประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ยังเคลื่อนที่ช้าๆอยู่นะฮะเข้ามาแล้วก็เจอกับความกดอากาศสูงที่แผ่ริมลงมานะฮะที่เราเห็นตรงนี้114 116นะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเคลื่อนตัวช้าลงนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลถึงบ้านเราในช่วงเวลาถัดไปนะครับส่วนเจ้าอัศนีนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อมาจากภาษามันอัศนีนี่เป็นได้ทั้งไทยทั้งแขกนะฮะไม่รู้ว่ามาจากทางไหนเหมือนกัน Tropical Storm ตอนนี้ก็ยังเป็นพายุโซนร้อนอัศนีอยู่นะครับแกนกลางอาจจะความกดต่ำกว่านิดหน่อยก็คือ998เฮกตาปาสคาลนะฮะตำแหน่งก็คือ 19.8 องศาเหนือ 127.1 องศาตะวันออกนะฮะแล้วก็ almost stationary นะฮะยังไม่ไปไหนนะครับความเร็วลมศูนย์กลางสูงกว่าคนนี้หน่อยคือ40นอตนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าอัศนีเนี่ยถ้าเป็นผมจะยังไม่ค่อยห่วงกับมันเท่าไหร่นะมันหนึ่งเรามีความกดอากาศสูงดันขวางอยู่นะครับแล้วก็มันก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเลื่อนขึ้นไปทางเหนือได้นะถ้าความกดอากาศสูงมันแรงจริงๆที่จะดันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะยังไม่ส่งผลอะไรกับเรามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าโกนี้นี่ก็คือคงอีกสัก 2-3 วันที่จะมีผลนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะอากาศเรามาดูกรุงเทพนิดนึงนะครับกรุงเทพวันนี้รายงานอยู่นี่คือวันที่2ตอน18ก็คือตอนตีหนึ่งเมื่อคืนนะฮะนะกรุงเทพวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆ 50% นะครับตอนนี้ผมว่ากว่านะเมื่อเช้าไปเดินมาเนี่ยนะฟ้าแทบจะไม่มีเมฆเลยนะฮะตอนนี้ที่ดูอยู่เนี่ยน่าจะเกิน 50%มีเมฆก้อนชั้นล่างนะครับมีเมฆอัลโตคิวมูลัสชั้นบนชั้นกลางนะครับแล้วก็มีเซอรัสเนี่ยสีแดงนี่เป็นขนนกอยู่ด้านบนนะครับอุณหภูมิวันนี้เช้ามาก็ต่ำกว่า30องศานะ28อุณหภูมิหยาดน้ำค้าง23เพราะนั้นก็สังเกตเห็นว่าต่างกันเยอะนะฮะต่างกันถึง5องศาอันนี้หมายความว่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศนี่ค่อนข้างต่ำนะครับค่อนข้างต่ำนะฮะ
ความกดอากาศสูงตอนนี้อยู่ในสภาพ normal เส้นสีแดงนี่คือ1บรรยากาศพอดีนะฮะ 1,012.3 นะฮะมิลลิบาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าสภาพอากาศแฟร์และอากาศค่อนข้างดีเดี๋ยวถ้าเส้น1,014ขยับลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็น่าจะอากาศน่าจะลื่นลมกว่านี้นะฮะตอนนี้ทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็เป็น24องศาแล้วนะลดลงมาต่ำกว่า25แล้วอุณหภูมิดีกว่าเครื่องปรับอากาศหลายอันแล้วนะฮะเราก็ลุ้นกันต่อไปนะว่าความกดอากาศสูงจะลงมามากน้อยแค่ไหนนะครับในวันนี้นะฮะแล้วก็จบด้วยลงมาดูนิดนึงกับแผนที่ดาวเทียมนะฮะจะเห็นว่าเมฆหนาอยู่ที่โกนี้นะครับนะส่วนอัศนีเนี่ยก็แสดงลักษณะเรามองเห็นการเคลื่อนไหวของเมฆนะฮะลักษณะมันวนเป็นวงอยู่นะฮะสำหรับประเทศไทยตอนบนเนี่ยตอนนี้ยังเป็นอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฟ้าค่อนข้างสดใสทีเดียวนะฮะร่องฝนไปอยู่ทางด้านล่างนะฮะตอนนี้เสาร์ที่นี้อาจจะยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่สำหรับการไปเที่ยวภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกนะฮะแถวภูเก็ตพังงากระบี่นะครับฝนยังเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าขยับไปมากกว่านี้ร่องฝนลงใต้ไปกว่านี้นี่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับกลับมาดู visible นะฮะจะเห็นว่าเมฆแทบไม่มีนะครับเมฆแทบหายไปหมดเลยนะฮะในเขตภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะ infrared ไม่เห็นเหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามีเมฆระดับต่ำๆนะฮะสีเทาๆเข้มๆนะเพราะนั้นสภาพโดยทั่วไป 2-3 วันนี้น่าจะอยู่ในสภาพอากาศดีนะฮะแต่ต้องเฝ้าระวังพายุนิดหน่อยโอเคทีนี้ก็กลับมาที่สต็อปแชร์นิดนึงก่อนนะครับเพื่อแชร์ใหม่ทวนคราวที่แล้วนิดนึงนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องปรากฏการณ์ทางแสงนะฮะในบรรยากาศนะครับเราก็เริ่มพูดเป็นเรื่องของดัชนีอาเคการอาเคของแสงในบรรยากาศก่อนนะฮะก็คือดัชนีอาเคของแสงในอากาศเนี่ยจริงมันก็ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของอากาศหรือบางครั้งเขาก็เปลี่ยนเป็นความดันนะฮะก็ได้นะครับแต่ผมว่าความหนาแน่นน่าจะตรงกว่านะครับโดยที่เราสามารถกระจายมันออกมาเป็นเทอมได้นะฮะว่าเจ้า m ลบ1คูณด้วย10กำลัง6เนี่ยขึ้นกับ ap หารด้วยอุณหภูมิด้วยคูณด้วย1บวกด้วย bt คูณด้วย e ส่วนด้วย p นะฮะ e คือความดันไอของไอน้ำนะอันนี้กรณีที่เราคิดว่ามีไอน้ำอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีเนี่ยนี่ไปเร็วๆนะคราวที่แล้วพูดไปแล้วนะครับจะได้ m ลบ1คูณ10กำลัง6เท่ากับ a คูณด้วยความดันหารด้วยอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงกับความดันและอุณหภูมินะฮะซึ่งถ้าเราเอามาหาค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนะฮะโดย dp / dz เนี่ยเราก็จะพบว่าไอ้เจ้า dm / dz เนี่ยมันมีค่าเป็นลบเสมอนะฮะคือมันจะลดลงตามความสูงเสมอนะโดยเงื่อนไขของมันเนี่ยก็คือมันมีค่าแกมมา A นะฮะที่เราเรียกว่า Auto Convective Lapse Rate จริงๆก็คือเป็นส่วนกลับของเจ้าสเกลไฮท์นั่นเองนะฮะ H
เนี่ย H มีค่า mg ส่วน RT เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิที่อุณหภูมิคงที่เนี่ยตัวนี้ก็คือส่วนปรับของสเกลไฮท์ขนาดที่มันลบด้วยค่าแกมมานะคือค่า lapse rate นะฮะอัตราการลดลงของอุณหภูมิเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแต่เนื่องจากว่าแกมมา A เนี่ยมันมีค่าเยอะนะฮะ 34.7 เคลวินต่อกิโลเมตรนะฮะไอ้เจ้าแกมมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ9เคลวินต่อกิโลเมตรสำหรับอากาศแห้งเพราะฉะนั้นจับลบกันเนี่ยยังไงก็ได้เครื่องหมายเป็นลบนะฮะค่าความหนาแน่นของอากาศเนี่ยเปลี่ยนตามความสูงในลักษณะที่ลดลงอันนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นผลกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรามองเห็นด้วยตาเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับคนที่ใช้การสื่อสารกับคลื่นวิทยุเนี่ยเขาต้องคิดกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันหมายความว่าคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปเนี่ยมันจะสะท้อนกลับเนี่ยหรือมันจะหักเหในบรรยากาศเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ออกไปสู่อวกาศได้ดีนักอย่างที่คิดเนี่ยหรือส่งขึ้นไปแล้วมันอาจจะตกลงมาแล้วก็มีช่วงทางส่งอากาศเนี่ยไม่ไกลนักเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าเรามองในกรณีของแถวพื้นดินเนี่ยซึ่งปกติแล้วเรามองว่าความหนาแน่นไม่ได้เปลี่ยนกันมากนะเราก็อาจจะมองว่าค่าเฉลี่ยของไอ้เจ้าดัชนีอาเคเนี่ยค่อนข้างคงที่ในช่วงไม่เกินสัก10เมตร100เมตรนะครับแต่ว่าไอ้เทมเพอเรเจอร์โปรไฟล์ของช่วงนี้มันอาจจะทำให้ความหนาแน่นต่างกันได้เล็กน้อยนะก็คือเนื่องจากว่าการเปลี่ยนอุณหภูมินะถึงปกติเนี่ยอุณหภูมิจะสูงที่ใกล้ผิวพื้นแล้วก็ลดต่ำลงเมื่อสูงขึ้นดังนั้นเนี่ย density ก็จะกลับกันก็คือจะต่ำที่ใกล้ผิวพื้นแล้วก็จะสูงเมื่อปล่อยตัวสูงขึ้นไปแล้วนะฮะแต่ว่านั่นก็คือทำให้ค่าดัชนีอาเคเนี่ยมีค่าต่ำนะฮะที่ใกล้พื้นแล้วก็สูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในปรากฏการณ์นั้นนะครับก็คือเมื่อแสงเคลื่อนที่ลงมาสู่พื้นดินเนี่ยในทิศมุมกดลงเนี่ยนะมันจะเคลื่อนที่จากที่ที่มีดัชนีอาเคสูงกว่ามาอย่างที่ดัชนีอาเคต่ำกว่าเพราะฉะนั้นการเบนของทิศทางการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยก็จะเกิดการเบนในลักษณะที่เบนเป็นการหักเหออกนะฮะเพราะว่ามันเคลื่อนที่จากดัชนีอาเคมากมาน้อยนะครับก็จะหักเหออกและในที่สุดมันก็จะเกิดการสะท้อนที่ผิวเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่ามิราจนะฮะหรือภาพลวงตาที่เราเวลาไปต่างจังหวัดเราจะเห็นว่าบนถนนเนี่ยมันมีเหมือนน้ำเป็นเงาๆอยู่บนพื้นนะอันนี้คือจริงๆเนี่ยมันเป็นแสงที่มาจากท้องฟ้าแล้วก็เจออากาศร้อนนะวันนี้บางคนถ้าอากาศร้อนจริงๆมองไปนอกจากเห็นเงาเนี่ยเราจะเห็นเงามันมีเต้นเป็นเปลวแดดด้วยนะที่เราเรียกว่าเปลวแดดนะไอ้เจ้าอินฟิเนียร์มิราจเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในทะเลทรายค่อนข้างเยอะนะบางทีมองไปแล้วเห็นโอเอซิสหรือเห็นน้ำนะฮะหรือเห็นเป็นภาพลวงตาของโอเอซิสอยู่อะไรเงี้ยขยายนะฮะอันนี้เกิดจากการหักเหของแสงนะซึ่งเราพูดถึงได้สองอย่างนะอันนี้คืออินฟิเนียร์image นะครับก็คือแสงสะท้อนกลับที่ผิวซึ่งมีความร้อนสูงนะฮะก็จะเห็นเป็นเงาเป็นภาพหัวกลับของวัตถุนั้นๆให้อยู่ที่พื้นอย่างเช่นรูปของรถที่เราเห็นเนี่ยส่วนอีกอันนึงเรียกว่า superior mirage นะครับมันเกิดเมื่อเกิด temperature inversionก็คืออุณหภูมิของอากาศที่เหนือพื้นดินเนี่ยมันเกิดกลับทิศคือมันเกิดกลับสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเกิดเหมือนเป็นท่อนะครับตรงระดับสูงจากพื้นมาระดับนึงเนี่ยเป็นอากาศที่เย็น
เหนือกว่านั้นก็ร้อนกว่าแล้วเหนือใต้ลงมาก็ร้อนกว่าเพราะนั้นตรงนั้นความหนาแน่นของอากาศสูงกว่านะแล้วก็ลดลงที่ระดับความสูงมากขึ้นแล้วก็ลดลงที่ใต้พื้นพอเป็นแบบนี้แสงจากวัตถุนะเราแยกได้2อันไอ้แสงที่ลงมาทางใต้พื้นเนี่ยไปเจอพื้นที่ร้อนก็จะขึ้นมาก็เกิดอินฟิเรียร์มิราจด้วยแต่ขนาดที่แสงที่มันพุ่งขึ้นเนี่ยมันไปเจออินเวอร์ชันเลเยอร์ข้างบนคือบริเวณที่อากาศร้อนข้างบนความหนาแน่นต่ำมันก็เกิดการหักเหออกเนี่ยก็หักเหออกแล้วก็ในที่สุดก็สะท้อนกลับมาเข้าตาเดี๋ยวเพราะนั้นเมื่อเราลากเส้นต่อเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้วัตถุเนี้ยมันก็จะลอยสูงขึ้นที่เราเรียกว่าลูมิ่งนะฮะมันภาพของวัตถุนี้ก็จะลอยขึ้นมานะฮะแล้วก็แล้วขณะนี้ก็จะเกิดแบบผสมนะก็คือมีทั้งซูเปอร์เรียมิราจก็คือมิราจบนนะฮะแล้วก็มีอินฟิเรียมิราจคือมิราจล่างนะครับแต่ที่เป็นที่ฮือฮามากที่สุดก็คือในกรณีของเรือนะฮะเห็นว่า reflection เนี่ยสามารถจะดึงเรือให้ลอยขึ้นเหนือขอบฟ้าได้นะฮะและจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเรือที่รับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยบางทีก็จะเห็นรอยสูงขึ้นมาได้นะครับถ้าเผื่อว่ามันมีเงื่อนไขที่พอเหมาะนะฮะอันนี้ก็คือ superior mirage นะฮะอันนี้เป็นภาพถ่ายเว็บไซต์ที่ผมใช้เอามาดูเอามาเป็นข้อมูลมาให้เนี่ยชื่อเว็บไซต์ Hyperphysics นะเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจดีคนทำจะเป็นฟิสิกส์ด้วยกันเองเนี่ยนะฮะเพราะว่ามักจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจให้ดูเยอะเหมือนกันปรากฏการณ์การหักเหของแสงเมื่อผ่านอากาศเนี่ยมันทำให้เกิดปรากฏการณ์อันนึงในทางดาราศาสตร์คือการหักเหผมกำลังพยายามที่จะพิสูจน์อันนี้ให้ดูนะฮะแต่ว่าจากที่เห็นเนี่ยตำราที่มีอยู่ก็พิสูจน์ได้มาเป็นค่าประมาณนะครับแล้วก็คือเป็นโมเดลที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยเอามาแต่ผลนะครับขณะเดียวกันไปค้นดูเรื่องนี้นะฮะใน Google นะครับก็ได้วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกมาเล่มหนึ่งนะฮะทำเรื่องนี้เหมือนกันคือเรื่องของการหักเหของแสงนะฮะที่ผิวที่บริเวณขอบฟ้าเนี่ยนะฮะเพื่ออธิบายตรงนี้นิดนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าแสงวัตถุเนี่ยจากวัตถุท้องฟ้าที่เข้ามาเนี่ยมีมุมสมมติว่าเราไม่มีบรรยากาศนะฮะถ้าไม่มีบรรยากาศเนี่ยมันทำมุมกับจุดเซนิทหรือจุดกลางคืนกลางศีรษะเนี่ยเท่ากับแซดนะฮะเป็นแสงขนานมาแต่ถ้าเรามีบรรยากาศมาปุ๊บเนี่ยแสงขนานที่มาจากวัตถุนี้พอมันเข้าสู่บรรยากาศก็จะเกิดการหักเหครับคราวนี้แสงเดินทางจากสุญญากาศเข้ามายังอากาศที่มีดัชนีหักเหมากขึ้นเพราะนั้นคราวนี้ก็จะเป็นการหักเหเข้าแสงมันก็จะค่อยๆหักเหเป็นเส้นโค้งนะฮะเพราะว่าเมื่อมันลงต่ำมาเรื่อยๆเนี่ยดัชนีหักเหจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็จะค่อยๆหักเหโค้งเข้ามาโดยทั้งเมื่อตอนที่มาถึงผู้สังเกตที่เห็นเนี่ยมุมที่แสงนี้เข้ามาถึงก็คือภาพของวัตถุท้องฟ้าที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ Z ไพรม์ก็คือน้อยกว่า Z นะฮะเป็นค่ามุมที่เปลี่ยนไปก็เป็นซีนิคดิสแทนซ์เพราะนั้นถ้าเรามองในแง่เนี้ยเรามองวัตถุ1บนท้องฟ้าเนี่ยอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางหรือจุดยอดฟ้าเนี่ยสมมุติว่า45องศาในความเป็นจริงแล้ววัตถุนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากกึ่งกลางท้องฟ้าเนี่ยมากกว่า45องศาแต่ว่าเราเห็น45องศาเพราะมันเกิดการหักเหนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับในการพิสูจน์ทางอนาลิติกเนี่ยมีคนทำมาอย่างน้อยที่สุดจาก
จากวิทยานิพนธ์ที่ผมค้นมาเจอเนี่ยเขาบอกว่ามีด้วยกัน4วิธีนะใน4วิธีนี้ต้องประมาณเรื่องของลักษณะอากาศในแต่ละวันด้วยคือไม่ใช่หมายความว่าตารางที่คำนวณได้เนี่ยมันจะใช้ได้นะแต่ไกลเดนเนี่ยได้ทำสำหรับเป็นค่าเฉลี่ยนะคือใช้ค่าเป็นเฉลี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยเขาก็ประมาณค่าความเบี่ยงเบนนะฮะของมุมซีนิทดิสแทนซ์หรือมุมซีนิทแองเกิลเนี่ยว่าได้เท่าไหร่นะครับที่เขียนเป็นตารางถัดมาคืออีควอชัน 1.29 เนี่ยอันนี้คือที่ตำรานี่เขาพิสูจน์มาแล้วก็โอเคมันใช้ได้แค่ประมาณสัก65องศา75ที่ใกล้เคียงกันนะแต่พอใกล้ๆ90หรือจุดสำคัญที่เราใช้คือที่ขอบฟ้าเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองตรงนี้นะที่มุม zenith distance เท่ากับ0เนี่ยค่าผลต่างของการเคที่โอเคของแสงเนื่องจากบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ไปด้วยเพราะอันนี้แสงมันตกไปตั้งฉากแต่พอเป็น30องศาเนี่ยฮะก็คือมุมซีนิทดิสแทนซ์จริงๆเนี่ยคือ30องศา 33.56 ฟิลิปดานะฮะก็คือมันเพิ่มขึ้นนะค่าจริงมันจะมากกว่าอยู่ไอ้นี่50นะฮะที่50องศาก็จะเป็น9ฟิลิปดา1ฟิลิปดา9ฟิลิปดานะครับแล้วก็จะเพิ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าใกล้ๆขอบฟ้านะฮะที่88องศานี่มันพลาดไป18ลิปดากับ 17.4 และที่90ถ้าเรามองเห็นที่ขอบฟ้าเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ต่ำจากขอบฟ้าลงไปเนี่ย34ลิปดากับ 40.9 ฟิลิปดาประเด็นปัญหาของมันก็คือผมยังไม่ได้เขียนตรงนี้ขอบรรยายให้ฟังไปแล้วกันประเด็นปัญหาของมันก็คือว่าอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าเราวัดในตอนที่มันอยู่ที่กึ่งกลางท้องฟ้าเนี่ยเราจะพบว่ามันมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ลิปดา30ลิปดาเพราะฉะนั้นตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยตกรับขอบฟ้าลงไปเนี่ยหมดดวงแล้วเราก็ยังเห็นอยู่นะเนื่องจากว่าตอนที่มันรับขอบฟ้าลงไปหมดดวงแล้วเนี่ยมันลงไปแค่ประมาณ30คือสมมติว่าขอบบนภาพที่เราเห็นเนี่ยขอบบนขอบไม่ใช่ภาพที่เราเห็นสิค่าจริงเนี่ยนะฮะที่เราเห็นขอบบนมันรับขอบฟ้านะจริงๆแล้วคือมันรับลงไปแล้วนะครับไปได้ลองมาดูนิดนึงเรามาแชร์ใหม่นะอันนี้เป็นภาพของพระอาทิตย์ตกนะฮะที่เขาแสดงกรีนแฟลชนะครับจริงๆ green flash เนี่ยถ้าคุณสังเกตรูปดวงอาทิตย์ตรงนี้นะฮะอันนี้มีปรากฏการณ์2อันเลยนะครับคือเนื่องจากไอ้ขอบล่างเนี่ยมันหักเหลงไปได้ลึกกว่านะฮะแล้วก็ขอบบนก็เกิดการหักเหด้วยเหมือนกันนะครับแต่หักเหลงมาได้มากกว่าเนี่ยแต่ว่าทางด้านข้างเนี่ยที่ระดับความสูงเท่ากันเนี่ยมันจะไม่เกิดการหักเหเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่ารูปดวงอาทิตย์ซึ่งควรจะกลมเนี่ยพอมันเข้าใกล้ขอบฟ้าเนี่ยไอ้ด้านข้างไม่เปลี่ยนแต่ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับมันก็จะเกิดการบิดเบี้ยวนะรูปทรงก็จะบิดภาพไปนะเป็นค่อนข้างแป้นมากกว่าปกติแล้วอันนี้อย่างที่สองที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นมิราจแบบหนึ่งนะครับก็คือคุณจะเห็นว่าตรงตอนที่เข้ามาถึงขอบฟ้าเนี่ยมันเกิดเหมือนกับเป็นภาพของดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งนะกับหัวอยู่ตรงนี้นี่คือมิราจอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังตกนะครับ
อันนี้มีชื่อเนี่ยมีชื่อเนี่ยลองเสิร์ชดูนะครับนะฮะGoogle มันนั่นไปนิดนึงนะครับนะอันนี้ Looming Sun Mirage นะครับ Ship in Mid Air โอเคอันนี้เป็นคำอธิบาย Green Flash นะครับก็คือแสงเนี่ยมันหักเหไม่เท่ากันนะไอ้เจ้านะสีน้ำเงินเนี่ยมันจะโดนสแกตเตอร์ออกไปหมดนะครับขณะที่สีเขียวเนี่ยจะหักเหได้มากกว่าสีแดงนะเพราะฉะนั้นตอนที่มันตกเนี่ยนะไอ้สีแดงจะอยู่ทางด้านขอบล่างๆของดวงอาทิตย์นะแล้วก็สีเขียวจะอยู่ทางด้านขอบบนนะเพราะมันหักเหได้น้อยกว่านะนี่ก็จะค่อยๆจมไปนะครับโอเคนิดนึงอันนี้คือความสั่นไหวของอากาศนะฮะทำให้เราเห็นภาพของดวงอาทิตย์เนี่ยขอบเนี่ยเริ่มมีการสั่นไหวเป็นระลอกนะตอนก่อนรับขอบฟ้านะครับเราจะเห็นกรีนแฟลชแต่จริงๆปรากฏการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ถอยมาอีกนิดนึงประมาณนี้นะฮะถ้าเราดูจริงๆเนี่ยจุดขอบฟ้าเนี่ย zenith distance เท่ากับ90องศาแต่ว่าวัตถุที่อยู่ที่ขอบฟ้าเซนิทดิสแทนซ์ที่เราเห็นเนี่ยมัน90เนี่ยมันบวกลงไปอีก34เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยขอบล่างของดวงอาทิตย์ตัวนี้ครับจริงๆอยู่ใต้ขอบฟ้าลงไป34ลิปดาแต่เส้นผ่าศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นี่คือ30นะเพราะฉะนั้นตอนที่แตะนะฮะจริงๆถอยมาได้อีกนิดนึงตอนนี้ครับวงนี้ขอบล่างแตะขอบบนเนี่ยสูงขึ้นมา30แต่จริงๆเนี่ยขอบบนเนี่ยมันอยู่ใต้ขอบฟ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ดวงอาทิตย์ตกเนี่ยจริงๆเราเห็นนะดวงอาทิตย์ที่รับขอบฟ้าไปแล้วไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่กำลังอยู่ที่ตำแหน่งนั้นจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องของการหักเหที่ขอบฟ้านะ
อันนี้ผมเสือกหามิราจนะครับในเรื่องของดวงอาทิตย์นะฮะก็จะเห็นมีการหลายๆคนก็พยายามถ่ายภาพนะฮะ Next Sunset Green Flash นะครับโอเคกลับมาแชร์สกรีนใหม่นะฮะเดี๋ยวขอโอเคกลับมาคุยเรื่องต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปรากฏการณ์ทางแสงในบรรยากาศเนี่ยถ้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องรุ้งกับทรงกลดเลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะฮะเพียงแต่ว่าต้องแยกเวลาเราจะคุยเรื่องสองเรื่องนี้ต้องแยกออกมาให้เคลียร์ว่าเรื่องไหนเป็นอะไรเพราะว่ารุ้งเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของการหักเหผ่านหยดน้ำนะครับอันนี้ปรากฏการณ์รุ้งนะฮะไม่ใช่รุ้งธรรมศาสตร์นะครับปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของการหักเหแสงผ่านอากาศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยเรามักจะเห็นรุ้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอแล้วเราก็จะเห็นรุ้งได้ในกรณีในเวลาคุณรดน้ำต้นไม้หรือฉีดน้ำเป็นละอองฝอยไปในอากาศเนี่ยถ้ามุมมันพอเหมาะเนี่ยคุณก็สามารถจะเห็นรุ้งเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับในขณะที่ปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าทรงกลดเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของการหักเหของแสงผ่านผลึกคือน้ำเหมือนกันนะฮะแต่อันนึงเนี่ยเป็นของเหลวอีกอันนึงเนี่ยเป็นของแข็งนะครับแล้วเป็นของแข็งแบบของแข็งผลึกด้วยนะฮะไม่ใช่ของแข็งอมอร์ฟัสนะครับคือน้ำเนี่ยสถานะของแข็งของน้ำเหนือนอกไปโซลิดละนอกเรื่องไปโซลิดนะฮะสถานะของแข็งของน้ำเนี่ยมี2สถานะนะครับก็คือสถานะที่เราเรียกว่าคริสตัลไลน์โซลิดนะกับสถานะที่เราเรียกว่าอมอร์ฟัสโซลิดนะปกติอมอร์ฟัสโซลิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อของแข็งนั้นเย็นตัวลงอย่างเร็วนะฮะหรือกรอบตัวอย่างเร็วจนกระทั่งมันไม่มีเวลาที่จะฟอร์มโครงสร้างผลึกขึ้นมาได้นะฮะตัวอย่างของอมอร์ฟัสโซลิดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันคือแก้วกับน้ำแข็งนะฮะเป็นของเหลวที่ถูกทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นแก้วเนี่ยอย่างแก้วเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่ไม่เป็นผลึกนะฮะขณะที่น้ำแข็งก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้แก้วเนี่ยเย็นตัวลงอย่างช้าๆนะครับเหมือนในกรณีของหินละลายนะที่เย็นตัวลงใต้พื้นดินนะที่หรือที่เขาเรียกว่าหินอัคนีแทรกซ้อนนะฮะ intrusive นะฮะ igneous rock นะครับในกรณีของหินธรณีแทรกหินอัคนีแทรกซ้อนเนี่ยการลดอุณหภูมิมันจะช้าเพราะฉะนั้นแก้วที่อยู่ในหินละลายเนี่ยจะค่อยๆเย็นตัวลงนะครับแล้วฟอร์มเป็นผลึกที่ได้เนี่ยคือหินเขี้ยวหนุมานหรือที่เราเรียกว่าควอตส์นะจะมีลักษณะเป็นผลึกรูปหกเหลี่ยมนะครับเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราหลอมมาเร็วๆเนี่ยก็จะได้แก้วใสๆเนี่ยนะฮะน้ำก็เหมือนกันถ้าน้ำที่มันแข็งตัวเร็วนะฮะเราจะได้น้ำแข็งซึ่งลักษณะอันนี้ก็คือถ้าเราจะพูดถึงปรากฏการณ์ในท้องฟ้าเนี่ยก็คือลูกเห็บนะครับลูกเห็บเนี่ยเป็นหยดน้ำที่ถูกลมเนี่ยหอบขึ้นไปจนกระทั่งถึงช่วงบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0แล้วมันก็แข็งตัวอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นลูกเห็บเนี่ยถ้าใครเคยเอามา
ัดแบ่งมาดูนะฮะแล้วมาตัดเป็นแว่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆหัวหอมคือมันจะเป็นหยดน้ำที่เป็นแกนเป็นน้ำแข็งก่อนแล้วมันโดนหอบขึ้นไปเป็นชั้นๆนะครับพอมันหอบขึ้นไปเป็นชั้นๆเนี่ยมันก็จะแข็งตัวเป็นชั้นหุ้มกันไปนะฮะทีละชั้นแต่ถ้าเผื่อว่าไอ้เจ้าไอ้บรรยากาศของเราเนี่ยมันมีอุณหภูมิต่ำกว่า0มากๆตั้งแต่ระดับผิวพื้นขึ้นไปเลยเนี่ยนะฮะแล้วน้ำเนี่ยค่อยๆเย็นตัวลงอย่างช้าๆการฟอร์มตัวของน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะของการฟอร์มตัวที่เป็นผลึกแล้วผลึกขนาดเล็กของน้ำแข็งที่ฟอร์มตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะคือหิมะนะครับเพราะฉะนั้นผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นในท้องฟ้าเนี่ยในระดับบนเนี่ยนะก็จะเป็นผลึกน้ำแข็งที่มีลักษณะเป็นคริสตัลไลน์นะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมนะจะเป็นลักษณะของผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นในบรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปร่างนะฮะมันมีลักษณะแบนรูปหกเหลี่ยมนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเรียกว่าความเร็วในการก่อตัวของผลึกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอากาศเนี่ยเราก็บอกว่าเรามีสารแขวนลอย2แบบนะฮะถ้าเราพูดถึงระดับเมฆชั้นล่างเนี่ยระดับที่ความสูงไม่เกิน6กิโลเมตรนะฮะลักษณะของน้ำหยาดน้ำฟ้าที่มีอยู่ในบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นของเหลวนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นละอองแต่ถ้าสูงกว่า6กิโลเมตรขึ้นไปนะฮะเป็นถึงระดับชั้นกลางหรือระดับเมฆชั้นสูงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นผลึกน้ำแข็งนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากปรากฏการณ์แรกก่อนนะฮะที่เราเรียกว่าการหักเหผ่านหยดน้ำหรือเรนโบว์นะครับก็ต้องมาคุยกันเรื่องของหยดน้ำก่อนหรือไซส์ของแอโรโซลนะครับปกติแล้วหยดน้ำฝนเนี่ยจะมีขนาดประมาณ1มิลลิเมตรขึ้นไปนะฮะพวกนี้1มิลลิเมตรเนี่ยช่วงเวลาการตกมันจะตกอยู่ในช่วงความเร็วค่อนข้างนานเร็วพอสมควรนะที่จะตกลงมาถึงพื้นได้เนี่ยประมาณ7ตกเป็นระยะทาง7เมตรต่อวินาทีนะฮะหรือมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับหยาดน้ำฝนเนี่ยขนาดจะค่อนข้างใหญ่ตั้งแต่ประมาณ1มิลลิเมตรหรือ1,000ไมครอนขึ้นไปแต่เล็กกว่าหยาดน้ำฝนเนี่ยเราเรียกว่า cloud droplet พวกนี้เนี่ยมีช่วงเวลาที่มันลอยตัวอยู่ในอากาศได้ค่อนข้างนานจริงๆหยดน้ำในอากาศเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องตกลงมาถึงพื้นดินแหละแต่ถ้าเขาก็จะวัดพวกนี้ด้วยช่วงเวลาหรือความเร็วที่มันตกลงมาเนี่ยในอากาศนิ่งนะครับถ้าเป็นหยดน้ำที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1มิลลิเมตรก็จะตกลงมาเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเล็กๆเนี่ยมันก็จะตกลงมาช้าเพราะนั้นพอมันอยู่ในอากาศจริงๆซึ่งมันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยบางครั้งหยดน้ำเหล่านี้ก็จะลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานๆสำหรับ Cloud Droplet นี่ก็คืออยู่ระหว่างประมาณ100ถึง 1,000 ไมครอนเล็กกว่านั้นจะเป็นแอโรโซลละนะหรือเป็นละอองลอยละคือละอองมันนานขนาดที่เรียกว่ามันไม่ตกถึงพื้นดินแน่ๆนะฮะเพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่ลอยอยู่ในอากาศค่อนข้างนานนะครับอันนี้แอโรโซลนะขนาดก็คือประมาณ10ถึง100ไมครอนโอเคเรามาไล่ถึงปรากฏการณ์หักเหของแสงผ่านดวงอาทิตย์ก่อนสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือสมมติว่าหยดน้ำที่เห็นเนี่ยกลมๆเนี่ยนะอันเนี้ยคื
คือหยดน้ำนะครับแล้วแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมาเป็นแสงขนานแล้วแสงขนานได้วิ่งมานะฮะแล้วตกกระทบสมมุติว่าตกกระทบหยดน้ำที่จุดนี้โดยมีมุมตกกระทบเป็นไอนะฮะจริงๆแล้วมุมตกกระทบของแสงขนานต่อหยดน้ำเนี่ยมันจะไม่คงที่นะถ้าเหลือเลยขึ้นมาด้านบนนี้มุมตกกระทบจะมากกว่าไอตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ้าลงมาด้านล่างในมุมตกกระทบจะน้อยกว่านะครับแล้วมันก็จะมีมุมหนึ่งที่มันตกกระทบตั้งฉากเลยด้วยนะซึ่งมุมนั้นตกกระทบตั้งฉากเนี่ยไม่เกิดการหักเหนะครับเพราะนั้นเมื่อแสงเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่จากดัชนีเขน้อยมามากก็เกิดการหักเหนะฮะแล้วว่าเป็นการหักเหเข้าเพราะนั้นถ้าเรามองถึงทิศทางของแสงเนี่ยแสงก็ได้เบี่ยงทิศทางไปเป็นระยะทาง i ลบ r ครั้งที่1 นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะวิ่งมากระทบกับผนังฝั่งตรงข้ามนะฮะซึ่งกระบวนการนี้ถ้าเผื่อบางทีเนี่ยตัวนี้ก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมดบางทีอาจจะมีหักเหออกมาบ้างได้แต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่สะท้อนกลับมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่ทิศทางของแสงเนี่ยก็จะเบี่ยงเบนไปเป็นมุม180องศาลบ 2R นะแล้วลากเส้นประตรงนี้ออกมาเนี่ยนะมุมที่เปลี่ยนไปก็คือ180องศาลบด้วย 2R แล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาถึงนี่แล้วก็หักเหออกนะตรงนี้ตกกระทบก็ยังเป็น R เหมือนกันมุมข้างในเนี่ยเป็น R หมดเพราะอะไรเพราะมันเป็นหยดน้ำทรงกลมนะฮะเพราะฉะนั้นไอเส้นขอดที่เราลากเนี่ยนะมุมที่ขอบมุมที่ฐานของเส้นขอดเนี่ยมันจะเท่ากันเสมอนะเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยสะท้อนมาตกที่ด้านออกเนี่ย R แล้วก็เปลี่ยนไปอีกเป็น I เพราะฉะนั้นในกระบวนการเนี้ยมุมของเส้นทางเดินของแสงเนี่ยเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันเปลี่ยนไปทั้งหมดเนี่ยเป็นระยะทาง I บวก I ลบ Rแล้วมาเปลี่ยนจากตรงนี้อีก180ลบด้วย 2R แล้วมาเปลี่ยนตรงนี้อีกถ้านับจริงๆก็คือเปลี่ยนเป็นระยะทาง i ลบ r นะฮะไปยังผู้สังเกตการหักเหแบบนี้หรือสะท้อนหักเหและสะท้อนหยดน้ำแบบนี้เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าปฐมภูมิคือมีการสะท้อนภายในแค่ครั้งเดียวมันยังมีการหักเหแบบทุติยภูมิคือสะท้อนภายใน2ครั้งแล้วก็แบบตติยภูมิคือสะท้อนภายใน3ครั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า i เป็นมุมตกกระทบ r เป็นมุมหักเห d เนี่ยเป็นมุมที่แสงเปลี่ยนทิศไปเมื่อเทียบจากของเดิมนะก็คือถ้าเราลากเส้นนี้มานะครับลากเส้นขาเข้ามาแล้วก็ลากเส้นออกไปเนี่ยมันไปตัดกันที่จุดหนึ่งนะฮะมุมที่ทำระหว่างเส้นเดิมกับเส้นใหม่เนี่ยก็คือมุม dเพราะนั้นมุมปลายแหลมด้านนี้จะเป็นมุม180ลบ d มุมนี้สำคัญ180ลบ d ก็คือรัศมีมุมที่วัดรัศมีเชิงมุมของรุ้งนั่นเองนะฮะเพราะนั้นถ้าเรามาดูต่อนะครับอันนี้ในกรณีปฐมภูมินะฮะไอ้เจ้าไอ้เจ้า r เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ i จริงๆเนี่ยเราบอกได้เลย d เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2ครั้งของ i ลบ r แล้วบวกด้วย2พายลบ 2r นะฮะคือ2ครั้งของ i ลบ r เนี่ยเกิดตรงไหนเกิดครั้งแรกตอนเข้า i ลบ r ครั้งที่1ครั้งที่2ตอนออก i ลบ r ครั้งที่2เจ้า180ลบ 2r เนี่ยเกิดขึ้นจากการสะท้อนภายในนะครับเพราะฉะนั้นมุมเบี่ยงเบนเนี่ย d เนี่ยก็จะเบี่ยงเบนไปมีค่าเท่ากับ2พายคูณบวกด้วย 2i ลบด้วย 4r โดยที่ i กับ r เนี่ยมีความสัมพันธ์ตามกฎของสเนลนะครับกฎของการหักเหนะครับก็คือ sin i เท่ากับ m sin r นะเรียกว่าสเนลลอนะโดยที่ตัว m ตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ n นะฮะเพราะว่ากลัวมันจะไปตีกัน
นะฮะก็ใช้เป็นตัว M ไปก่อน M ก็ไปตีกับอันอื่นกันนะตัว M ตัวนี้หมายถึงดัชนีหักเหทีนี้เมื่อเรามาดูภาพของการหักเหเนี่ยเราก็จะพบว่าอันนี้คือแสงขนานที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยเส้นสีแดงข้างบนเนี่ยนะไอ้เส้นที่ตกตั้งฉากเลยคือเส้นล่างสุดนะอันนี้ไม่เกิดการหักเหใดๆทั้งสิ้นคือตกแล้วสะท้อนกลับนะเราก็จะเห็นว่ามุมตกกระทบเนี่ยมันจะมีค่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าคุณขยับตรงนี้ขึ้นมาสูงเรื่อยๆนะฮะคุณจะพบว่าแสงที่ผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดการตกกระทบแล้วก็จะหักเหนะสะท้อน1ครั้งแล้วก็จะหักเหออกมานะฮะออกมาในทิศทางต่างๆนะฮะที่เราเห็นข้างล่างเนี่ยนะฮะทิศทางต่างๆแต่จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแสงตกกระทบปุ๊บหักเหมาในเส้นสีแดงนะฮะไปละนะฮะเลยจากจุดนี้ขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าแสงมันไม่ได้ออกมาห่างมันจะถอยหลังกลับก็คือสูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยคุณจะเห็นว่าตอนมุมตกกระทบมันจะมากขึ้นเพราะนั้นมุมหักเหก็จะมากขึ้นด้วยแต่เลยจากจุดนี้มุมหักเหมันจะลากทำให้แสงที่หักเหมาเนี่ยมันมาตัดกับแอร์แรกแล้วก็มาตกกระทบที่ด้านนี้ตรงรอยต่อนี้แล้วก็จะหักเหกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้เส้นสีแดงเนี่ยมันเป็นเส้นสุดท้ายที่มันเกิดการหักเหนะออกมาได้นะครับเลยกว่านั้นเนี่ยมันจะไม่หักเหออกมาทางด้านนี้ละจะมันหักเหไปด้านนี้เพราะฉะนั้นมุมเนี้ยมันจะเป็นมุมที่เราเรียกว่าจุดที่มีค่าดีน้อยที่สุดตัวนี้เรียกว่า cross stick ray หรือบางทีก็เรียกตามชื่อของว่าของคนพบก็คือ Descartes ray Descartes ใช้วิธีวาดรูปนี้นะวาดรูปการหักเหเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็พบประสบปรากฏการณ์นี้นะแต่เราสามารถจะใช้วิธีที่ง่ายกว่านี้ได้นะครับในการหาค่ามุมนี้จะแล้วไอ้ Descartes ray เนี่ยมันสำคัญยังไงอันนี้คือในกรณีของแสงขาเข้าเป็นสีแดงนะฮะนะcross stick ray เนี่ยอันนี้ขยายภาพมาให้ดูนะฮะอันนี้ในด้านเนี้ยคือแสงที่มันหักเหเข้ามาทีละอันนะครับแล้วก็เกิดการสะท้อนและหักเหกลับนะแต่ว่าพอเลยไปจุดนี้ปุ๊บมันจะเลื่อนมาสะท้อนตรงนี้แล้วก็กลับมานี้นะประเด็นก็คือว่าถ้าเรามาพล็อตกราฟระหว่างมุมหักเหกับมุมตกกระทบนะถ้าเราพล็อตกราฟระหว่างมุมหักเหกับมุมตกกระทบเราจะพบว่ามุมหักเห deflection หรือมุม D เนี่ยนะถ้าถอยหลังกลับไปนะฮะมุมดีคือมุมที่มันเปลี่ยนทิศทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะถ้าตกกระทบเป็นศูนย์เนี่ยมันจะสะท้อนกลับทางเดิมนะ180องศาแต่ว่าเมื่อมุมตกกระทบค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น1 2 3 4 5มันก็จะค่อยๆลดลงนะครับมุมนี้จะค่อยๆลดลงจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกว่ามุมที่ประมาณ60องศาเนี่ยฮะตรงนี้มันจะเกิดมุมตกกระทบที่มุมเบี่ยงเบนเนี่ยที่น้อยที่สุดนะมันจะลงมาตรงนี้140องศาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีมุมเบี่ยงเบนเนี่ยย้อนกลับไปไอ้ตรงจุดนี้ครับจุดที่มันต่ำสุดตัวเนี้ยที่เป็นมินิมัมเนี่ยก็คือจุดที่เป็นเส้นสีแดงที่เราเห็นเมื่อสักครู่คือเส้นสีแดงที่เราเห็นเนี่ยที่เราเรียกว่า cross stick ray เนี่ยประเด็นที่สำคัญตรงนี้ก็คือว่าเนื่องจากตรงบริเวณเนี้ยมุมเบี่ยงเบนเนี่ยเปลี่ยนน้อยมากเมื่อมุมตกกระทบเปลี่ยนคุณจะเห็นว่าทั้งนี้ตั้งแต่สักประมาณ50กว่าๆนะฮะจนถึง60กว่าๆเกือบ70เนี่ยกราฟนี้ค่อนข้างจะเรียบเลยนะครับก็คือช่วงเนี้ยไม่ว่าคุณแสงมันจะตกกระทบเท่าไหร่50กว่าหรือ70ก่อนถึง70นะฮะแสงที่หักเหออกมาจากหยดน้ำเนี่ยมันจะออกมาในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดไอ้ที่เป็น cross stick ray หรือที่เรียกว่า Descartes ray ที่เราเห็นเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยมันก็เลยจะเป็นเส้นที่มีความเข้มแสงเนี่ยสูงกว่าบริเวณเส้นที่ออกมาทางอื่นนะคื
ือตรงเนี้ยมันจะมีความเข้มสูงกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของเราคือเราต้องหาให้ได้ว่าไอ้มุมที่มัน angle of incident ที่มันเป็นตรงเนี้ยแล้วมันให้เกิดค่าD ออกมาเนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลับไปดูสมการแรกเนื่องจาก D มีค่าเท่ากับ 2i นะ 2 pi นะฮะหรือ180องศาบวกด้วย 2i แล้วลบด้วย 4r คือ180องศาบวกด้วย 2i ลบด้วย 4r จากกราฟที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นมินิมัมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แคลคูลัสเข้ามาช่วยในการดิฟแล้วจัดเท่ากับ0แล้วก็หาค่า i ที่ให้ค่า D น้อยที่สุดนะฮะแล้วก็ออกมาและนั่นคือมุมที่มันเกิดการหักเหนะเพราะฉะนั้นเดล D by เดล I เนี่ยถ้าตรงนี้เรามองในรูปนี้นะอันนี้เป็น primary นะฮะก็ดิฟ2พจะได้0เพราะ2พคงที่ดิฟ2 I เนี่ยได้2แล้วก็ดิฟ4 R เนี่ยได้ลบ4 DR by DI เนะี่ยแล้วถ้าเราจะหาจุดมินิมัมเราก็ต้องจัดตัวนี้เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า4 DR by DI เท่ากับ2เนี่ยเป็นสมการแรกสมการที่2เรามาดูสเนลลอครับ sin i เนี่ยเท่ากับ m sin r นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟ1ครั้งเราได้ cos i เท่ากับ m cos r แล้วคูณด้วย dr by di เราก็จะเห็นว่าเรามี dr by di ทั้ง2สมการนะสมการที่1สมการทั้งบนกับข้างล่างเราก็ได้เอา dr by di เนี่ยเข้าไปแทนก็ได้ว่า2ลบ4คูณด้วย cos i หารด้วย m cos r เนี่ยมีค่าเท่ากับ0หรือย้ายข้างมาคูณเอา2ตัดไปได้รอบหนึ่งได้ m cos r เท่ากับ2 cos i ในเงื่อนไขที่ได้ดีค่ามุมเบี่ยงเบนเป็นมินิมัมนะครับจับยกกำลัง2ทั้งสมการกฎของสเนลแล้วก็สมการที่เราได้จากการดิฟเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ว่า sin กำลัง 2i นะเท่ากับ m กำลัง 2 sin กำลัง 2r หรือ4 cos กำลัง 2i เท่ากับ m กำลัง 2 cos กำลัง 2r นะฮะผมเอา cos i เอา m cos r มาเท่ากับ2 cos i เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับ2สมการนี้บวกกันเราก็ได้ว่า sin กำลัง 2i บวกด้วย4 cos กำลัง 2i เท่ากับ m กำลัง 2 sin กำลัง 2 บวก cos กำลัง 2นี่ได้1เนี่ยเพราะฉะนั้นเราได้ว่า sin กำลัง 2i บวกด้วย4 cos กำลัง 2i เท่ากับ m กำลัง 2แล้วผมเปลี่ยน sin กำลัง 2เป็น cos ก็ได้1ลบ cos กำลัง 2i บวกด้วย4 cos กำลัง 2i เท่ากับ m กำลัง 2ซึ่งจะนำไปสู่หน้าถัดไปก็คือว่าเงื่อนไขของ primary rainbow เนี่ยมันจะเกิดเมื่อค่า cos i เท่ากับ square root ของ m กำลัง2ลบ1ส่วน3แล้ว cos r มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน m root m กำลัง2ลบ1ส่วน3เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ m เป็นดัชนีหักเหของน้ำค่าเฉลี่ยประมาณ 1.33 เราก็จะได้ว่า 1.33 กำลัง2ลบ1หารด้วย3แล้วถอด square root ก็ได้ cos i เท่ากับ 0.5063 มุม i เนี่ยก็คือ59องศา58ลิปดา 59.58 องศาเนี่ยโทษที cos r เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 0.7613 หรือได้ cos r เท่ากับ 40.42 องศาส่วน D เนี่ยถ้าเราเอากลับไปแทนนะฮะก็คือ D เนี่ยเท่ากับ180ลบด้วยบวกด้วย 2i แล้วก็ลบด้วย 4r นะครับก็จะได้ D ค่ามีค่า 137.38 หรือ180ลบ D เท่ากับ 42.52 อันนี้คือ primary นะฮะ primary rainbow ครับทีนี้มาดูนิดนึงให้ดูรูปก่อนอันนี้คือ primary
นะฮะเราก็จะพบว่า180ลบ d เนี่ยเป็นมุมประมาณ42องศานะครับอันนี้คือมุมที่เราเห็นนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูต่อมันจะมี secondary นะ secondary เนี่ยกรณีที่แสงตกกระทบที่มุมล่างของหยดน้ำนะคือไกลมามากเกิดการสะท้อนกลับหมด2ทีนะแล้วก็วิ่งอาเคออกไอ้เจ้านี่ดีมุมเบี่ยงเบนเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ180ลบด้วยลบด้วยตัวเพิ่มนะฮะมันจะมีเป็น n คูณได้180ลบได้ r นะคือมุมเบี่ยงเบนเนี่ยมี2เท่าของ i ลบ r คือตอนเข้ากับตอนออกแล้วบวกด้วย2เท่าของ180ลบ 2r ก็คือ2ครั้งที่สะท้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอันนี้เป็นอนุมาตรระดับ3นะครับผมควรจะก๊อปอันเมื่อกี้มาก่อนนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าในกรณีทั่วไปเนี่ย d เท่ากับ 2i ลบ r บวกด้วย n คูณด้วย180ลบด้วย 2r อันนี้คือมุมที่เบี่ยงเบนไปนะฮะจากการ n เนี่ยคือจำนวนครั้งในการสะท้อนในหยดน้ำ primary n เป็น1อันเมื่อกี้ทำไปแล้ว secondary n เป็น2นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ทำเราก็ได้ว่า d มีค่าเท่ากับเอากระจายเทอมออกมาก็เป็น n คูณ180บวกด้วย 2i ลบด้วย 2n บวก2คูณด้วย r ดิฟ1ครั้งเทียบกับ i เราก็ได้ว่า2เหมือนเดิม n 180คูณก็จะกลายเป็น0ก็ได้2ลบด้วย 2n บวก2 dr by di นะทำแบบเดิมเลยครับจาก Snell law sin i เท่ากับ m sin r เพราะฉะนั้น cos i เท่ากับ m cos r dr by dinะฮะแล้วเอามันกลับเข้าไปแทนนะครับเอา2หารตลอดได้รอบหนึ่งได้1ลบด้วย n บวก1คูณด้วย cos i ส่วนด้วย m cos r เอา m cos r คูณไว้ก็จะได้ว่า n บวก1 cos i เท่ากับ m cos rจับยกกำลัง2บวกกันแบบเมื่อกี้นะครับเราจะได้สมการใหม่อันนี้เป็น general case คือ cos i เนี่ยจะเป็น square root ของ m กำลัง2ลบ1หารด้วย n กำลัง2บวกด้วย 2n ส่วน cos r เนี่ยจะเป็น n บวก1ส่วนด้วย m คูณด้วย square root ของ m กำลัง2ลบ1หารด้วย n กำลัง2บวกด้วย 2n อันนี้เป็น general case m คือดัชนีอาเข n คือจำนวนครั้งการสะท้อนนะครับสมการทั้ง2อันนี้เอามาแทนค่าดัชนีอาเขซึ่งดัชนีอาเขเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันนะจริงๆต่างกันเล็กน้อยนะครับของน้ำนะของน้ำกับแสงสีม่วงที่ความยาวคลื่น 404.7 นาโนเมตรนะฮะอันนี้ถามว่าเป็นมิลลิไมครอนนะไม่ได้เป็นนาโนเมตรก็คือนาโนเมตรนั่นแหละนะฮะ 404.7 นาโนเมตรเนี่ยดัชนีอาเขมีค่าเท่ากับ 1.3435 แองเกิลหรือมุมต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเช่นมุม primary เนี่ยมุมตกกระทบที่ให้ Descartes ray เนี่ยก็คือ58องศา48ลิปดามุมหักเขที่ออกมาเนี่ยได้39องศา33ลิปดามุมที่เบี่ยงเบน d เนี่ยเอา180ลบ d ก็คือ40องศา36ลิปดาถามว่าทำไมมันพูดถึง180ลบดีไปดูหน้าถัดไปก่อนท่านนี่คือเมฆนะครับและนี่คือหยดน้ำเราก็จะเห็นว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยจะต้องอยู่เหนือสูงจากขอบฟ้าขึ้นไปเล็กน้อยด้วยมันถึงจะเห็นรุ้งได้นะแสงอาทิตย์ก็จะผ่านหยดน้ำแล้วก็เกิดการสะท้อนกลับออกมาเนี่ยตอนที่มาเข้าตาเนี่ยมุมที่เราเห็นเนี่ยครับเมื่อเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์นะอันนี้คือมุมเงยของดวงอาทิตย์เมื่อผู้สังเกตเห็นเพราะนั้นจุดตรงข้ามมุมเงยเนี่ยก็จะอยู่จริงๆมาอยู่ใต้ดินลงไปใต้ดินนะไอ้มุมเนี้ยก็คือมุม180ลบ d จะเป็นตัวบอกว่ารุ้งเนี่ยมันอยู่แค่ไหนเพราะนั้นผิวเส้นโค้งของรุ้งเนี่ยฮะ
ถ้าเราลากเส้นไปอยู่จุดศูนย์กลางเนี่ยระยะทางเชิงมุมจากรุ้งไปถึงจุดศูนย์กลางเนี่ยก็คือมุม180ลบ d นั่นเองนะวันนั้นถอยกลับไปดูตารางเมื่อกี้ฮะสำหรับสีม่วงเนี่ย primary เนี่ย180ลบ d จะเท่ากับ40องศา36ลิปดาสีเขียวจะเป็น41องศา46ลิปดาสีเหลืองก็จะเป็น41องศา58ลิปดาสีแดงก็จะเป็น42องศา18ลิปดาเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าลุ้งไพรมารีหรือลุ้งปฐมภูมิเนี่ยด้านในจะเป็นสีม่วงและด้านนอกจะเป็นสีแดงแต่พอมาเป็นเซคันดารีคือเกิดการสะท้อน2ครั้งนะครับเราจะเห็นว่าสีม่วงมันจะมี180ลบ d เท่ากับ53องศา36ลิปดาขณะที่สีแดงจะมี180ลบ d เท่ากับ50องศา40ลิปดาคือมันจะสลับกันลุ้งตัวที่2เนี่ย secondary rainbow เนี่ยลุ้งทุติยภูมิเนี่ยสีแดงจะอยู่ด้านในแล้วก็สีม่วงจะอยู่ด้านนอกนะครับแล้วมันก็จะวนกลับไปอีกว่าถ้าเผื่อคุณไปดูได้ลุ้งเทอร์เทียรี่แต่ว่าเทอร์เทียรี่เนี่ยปกติจะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าแสงมันเหลือน้อยเต็มทีนะฮะที่มันจะสะท้อนถึง2ครั้งแล้วก็เกิดภาพขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นกลับไปเหมือนอันแรกอีกเหมือนกันสีม่วงเนี่ยจะเป็น100สีแดงจะเป็น138นะสีม่วงจะเป็น142นะครับก็จะห่างออกไปอีกนะอันนี้คือตารางของรุ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาดูรูปนิดนึงก่อนปุ๊บรูปมันหายไปเดี๋ยวนะฮะผมว่าผมมีรูปโอเคครับอันนี้เป็นรูปของรุ้งขอแชร์สกรีนนิดนึงอันนี้จะเป็นรูปของรุ้งปฐมภูมินะฮะอันนี้รุ้งปฐมภูมิอันนี้ทุติยภูมินะครับเห็นว่าปฐมภูมิในม่วงอยู่ข้างในแดงอยู่ข้างนอกทุติยภูมิในม่วงแดงอยู่ข้างในม่วงอยู่ข้างนอกนะฮะเราเห็นเขียวกับฟ้าตรงนี้นะถ้าเราถอยมาดูนี้นะฮะปฐมภูมิเนี่ยนะม่วงอยู่ข้างในแดงอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ทุติยภูมิเนี่ยแดงอยู่ข้างในม่วงอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวไว้นั้นม่วงอยู่ข้างในแดงอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็แดงอยู่ข้างในม่วงอยู่ข้างนอกแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะเห็นว่าด้านนอกคือลองรอยต่อระหว่างปฐมภูมิกับทุติยภูมิเนี่ยตรงนี้ฟ้ามันจะมืดกว่าด้านในนะด้านในนี่เราจะเห็นสีสว่างขาวๆอยู่บ้างนะครับด้านนอกนี่มืดกว่านะถามไปทำไมมืดกว่าเพราะว่าที่มุมมากกว่านั้นเนี่ยแสงมันไม่ออกมานะมันไม่ออกมาตัวนี้มันเป็นดีน้อยที่สุดละนะฮะที่มันเห็นไกลได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีแสงอยู่นะฮะแล้วก็ขยับไล่ไปเหมือนกันนะครับแสงจะหายไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าอันนี้มันมีการซัมมารายโดยมินาร์ดนะฮะอันนี้จริงหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเก่ามากแล้วไอ้รุ้งเนี่ยขนาด
หรือความสีของมันเนี่ยจะใหญ่เล็กอย่างขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของเรนดรอปด้วยนะขนาดของหยดน้ำด้วยถ้าหยดน้ำขนาด 1-2 มิลเนี่ยมันก็จะเป็นสีม่วงหรือสีเขียวชัดเจนนะครับนะฮะถ้าขนาดน้ำเล็กลงเนี่ยสีของแสงต่างๆก็จะบางอันก็อ่อนลงนะครับผมบอกว่าที่จุด 2-3 มิลลิเมตรหรือประมาณ 200-300 ไมครอนเนี่ยก็สีแดงก็จะไม่มีละนะฮะแล้วก็สีอื่นก็จะอ่อนลงด้วยนะฮะแล้วก็ยิ่งเล็กลงเท่าไหร่เช่น 80-100 ไมครอนตัวรุ้งก็จะกว้างขึ้นแล้วก็จะไม่ชัดเจนนะเหลือแต่สีม่วงอย่างเดียวที่เห็นได้นะครับแต่พอเล็กกว่าจุด6จุด660นาโนไมครอนนะหรือจุด06นาโนเมตรไอ้เจ้ารุ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวนะฮะรุ้งสีขาวหรือถ้าน้อยกว่าจุด5เนี่ยเขาเรียกมิสโบนะฮะสีมันจะเป็นสีขาวเลยเพราะนั้นละอองของน้ำขยะละอองน้ำเนี่ยมีส่วนที่ขึ้นกับบอกว่าลักษณะของสีรุ้งเป็นยังไงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอหยุดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปเขียนเพิ่มจบแล้วเนี่ยนะฮะขอเวลาไปเขียนสไลด์เพิ่มนิดนึงในเรื่องของคราวหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของทรงกลดนะครับซึ่งจะเป็นการหักเหอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นการหักเหจากผลึกนะครับแล้วเราก็จะพูดถึงปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าซันด็อกกับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นปริซึมนะซันด็อกกับปรากฏการณ์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยมา5นาทีแล้วขอจบแค่นี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ